อ่อก็สวัสดีบรรดาสมาชิกกลุ่มรักมิดี้สอนทำมิดี้ฟรีฟรีสองวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีลงโปรแกรมคิดวอล์กสำหรับ Windows 7ดูก็อาจารย์ก็จะลองไปพร้อมๆกันนี่แหละไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านลองดูตามอาจารย์แล้วกันลองลงตามอาจารย์นะเซเว่นมันชอบมีปัญหาก็ลองทำตามวิธีนี้ดูอันดับแรกอ่ะก่อนเราจะลงอ่ะให้เช็คตรงนี้ก่อนอ่ะตรงวอลลุ่มเนี่ยตรงออปชันเนี่ยคลิกขวาโอเพนวอลลุ่มมิกละมั้งดาวอ่ะนะดูตัวเนี้ยถ้ามีเครื่องหมายติ๊กกระบาดอยู่ให้ติ๊กออกอย่าให้มีเครื่องหมายกระบาดตัวนี้สำคัญแล้วก็เริ่มกันเลยโปรแกรมโหลดไปแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ลงกันเลยตัวนี้ตัวเซตอัพสำหรับโปรแกรมคิดวอล์กดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยดับเบิลคลิกขึ้นมาเน็กอย่างเดียวโปรแกรมเล็กๆไม่ใหญ่ไม่หนักเครื่องสำหรับมือใหม่ก็ดูไว้สำหรับคนที่ไม่เคยลงโปรแกรมก็ลองลงอันนี้เป็น Windows 7ลงเสร็จแล้วอย่าพึ่งรันขึ้นมาที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วแต่ว่ามันไม่ละเอียดสักคลิปเลยเพราะว่าอาจารย์จะสอนแบบที่อาจารย์ทำอ่ะแล้วมันไม่ได้สักทีหาคำว่าคิดวอล์กถ้าหาที่นี่ไม่เจอก็ไปหาในไดซีในออดิโอในคิดวอล์กโปรเก้าถ้าหาตรงนี้เจอก็หาที่นี่หาไม่เจอก็ไปได้ซีอย่างที่เคยบอกไปได้ซีไปออดิโอเนี่ยในเคสบล็อกโปรเก้านี้คลิกเข้าไปไอตัวที่อาจารย์ว่าจะให้รันนะมันอยู่ในนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ยมันจะรันหาซาวการ์ดของเราก่อนการ์ดเสียงให้ดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้หาข้างในเมื่อกี้ที่บอกหาข้างนอกใช่ไหมอันนี้หาข้างนอกอันนี้หาข้างนอกก็ได้ทุกที่เลยดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะรันหาไฟเสียงของเราจะเป็นพวกซาวการ์ดว่ามันจะมองเห็นไม่เห็นคลิกโอเคเนี่ยเห็นไหมมันรันแล้วที่อาจารย์สอนมันไม่มันลงทับแล้วก็โอเคไปเนี่ยเห็นไหมมันบอกออดิโอเนี่ยมันมีลุ้นเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะต้องดังแน่เช็คตรงนี้เลยก็ได้ถ้ามีไฟเวฟไว้แล้วนะไฟมิดี้ไฟเวฟเช็คได้หมดลองเช็คก่อนเลยว่าไฟเวฟมันดังไหมไฟเวฟเราไว้ที่ไหนเตรียมไว้ก่อนก็ดีแปลงไว้ก่อนไฟเวฟนี่อาจารย์มีอยู่แอดเข้ามาแล้วเราทดสอบเลยคลิกที่ชื่อเพลงชื่อเพลงอยู่ตรงนี้แล้วก็เพลนี่ดังเลยเห็นไหมนี่หนึ่งขั้นตอนมีลุ้นนี่อันนี้มีลุ้นเนี่ยแล้วก็ปิดไปอันนี้เอาไฟเวฟเข้ามาเช็คก่อนเรียนอันดับแรกแล้วก็ปิดไปปิดไปปิดไปตอนนี้เราจะมาเปิดโปรแกรม Cakewalk Pro 9โปรแกรมนี้มันจะไม่โชว์หน้าเดสก์ท็อปไม่โชว์หน้าจอให้เรามาหาตัวเนี่ย Cakewalk Pro Audio 9เนี่ยคลิกขวาให้โกไปเดสก์ท็อป
นี่มันจะมาขึ้นหน้าจอแล้วจำไว้อย่าเพิ่งเปิดคิดวอกขึ้นมาให้ไปรันตัวเมื่อกี้ก่อนตอนนี้เปิดขึ้นมาได้เลยทำตามอาจารย์นะอย่าโอเคอย่าแคนเซิลอย่าเฮ้วไม่รู้อ่านถูกเปล่าไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่าโอเคมันอาจจะมีการแฮงได้มีการค้างเราไม่ต้องโอเคเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองปิดไปเลยเอาสูตรเนี่ยมันดังแน่ไม่ดีอ่ะไฟเวฟก็ดังไม่ดีก็ดังไม่ต้องโอเคอย่าไปตกลงปิดไปเลยแคนเซิลไปปิดเดี๋ยวมันเด้งมาเองนั่นเห็นไหมเด้งมาแล้ว เด้งมาแล้วเห็นไหมเด้งมาจริงๆตอนนี้เราก็ไปตั้งค่ากันนี่ตรงนี้สำคัญไอ้ด้านขวานี่ไม่ต้องสนใจนะอันนี้ของใครไม่มีก็ไม่ต้องสนใจinput ให้สังเกตด้านขวามือจะต้องมี Microsoft GS นี่ตัวนี้นี่ให้คลิกตัวนี้แล้วก็ตกลงถ้ามันโชว์อยู่ตัวบนตัวนี้ถ้ามันโชว์อยู่ตัวนี้ก็ให้มาคลิกตัวนี้คลิกซ้ำจนกว่ามันเขียวอยู่ตรง Microsoft GS นะเนี่ยแล้วโอเคไปโอเคไปรอมันแป๊บหนึ่ง เป็นอันว่าแล้วก็ปิดไปเมื่อกี้อาจารย์เข้าเช็คตรงนั้นตอนนี้มันมีอีกที่หนึ่งเรามาเช็คที่ออปชันนี่ได้เหมือนกันมีดีไดเวอร์เรามาดูเราก็มาเลือกให้มันเป็น Microsoft GS โอเคไปอันนี้ไม่ต้องสนใจปิดไปแล้วก็ไปเช็คออดิโออีกครั้งหนึ่งนี้ไมโครโฟนก็ลองดูตามเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ใช้ไม่อยู่ถ้าที่จริงให้มันเป็นสเตอริโอมิกตัวเนี้ยปกติถ้าเราไม่ใช้ไม่มันจะเป็นสเตอริโอมิกอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอันนี้มันก็มันจะบอกว่าใช้อะไรอยู่เดานะ ก็ลองดูตามนี้แหละมีรุ่นเนี่ยงานเข้าตอนนี้ก็ทดสอบนี้ดีก่อนไปที่รูปเปียโนรูปเปียโนรูปคีย์บอร์ดตรงนี้ขยายให้สุดเลยสำหรับมือใหม่จะทำง่ายเข้ามาแล้วขยายสุดคลิกซ้ายลากออกมาเกะกะระบบบันทึกเสียงไม่ต้องอันนี้ขยายลงมาตัวนี้มันจะมีตัวนี้มันจะตั้งค่าเป็นวอลลุ่มเนี่ยถ้าเราฉีกขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยเอาเมาส์จี้ๆจ่อๆตรงนี้เลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตารางสำหรับเราตั้งปรับเสียงวอลลุ่มถ้าคลิกเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเขย่าสายดันสายวิธีเขียนก็ไปดูคลิปอื่นใช้เมาส์ใช้ตัวเครื่องหมายทับเขียนอันนี้ก็ไปหาดูคลิปอื่นลองไปดูหลังบ้านได้อยู่ปะตอนนี้ก็ลองเลยว่ามันมีเสียงไหมอันนี้ลากลงมาเกะกะลากมาได้ลองเลยนี่ดังเลยใช่ไหมของอาจารย์นี่ผ่านไปหนึ่งขั้นตอนแล้วสำหรับ MIDI ดังแล้วหนึ่งขั้นตอนอันนี้ไฟ MIDI นี่ดังแน่ตอนนี้ส่วนมากปัญหา1ไฟมิดี้ไม่ดังคีย์บอร์ดไม่ดังโปรแกรมไม่ดังตอนนี้ก็2จะเป็นไฟเวฟที่มีปัญหาตอนนี้เราก็เลยลองทำกองดูสิมันจะดังไหมบางคนว่าไม่มีเสียงกองมีแต่เสียง
เปียโนครั้งแรกถ้าเราไม่มาตั้งค่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเสียงเปียโนมันไม่เป็นเสียงกองกองให้มาตั้งเป็นชาแนล10มันจะดังเป็นเสียงกองเลยแค่มาตั้งชาแนล10แล้วก็วอลุ่มแล้วก็ตกลงถ้าเป็นเบสก็ชาแนล2เมโลดี้ชาแนล9บังคับ3อย่างมีกองเบสเมโลดี้นอกนั้นชาแนลไหนได้หมดอย่าให้ตรงกันแค่นั้นแหละกอง10เบส2เมโลดี้9บังคับบังคับให้ตามตามนี้แล้วโอเคไปนี่ตั้งกองโอเคไปแล้วเราก็ช่วงนี้ก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะจะเอาย้ายอะไรตรงไหนก็ย้ายย้ายชาแนลย้ายวอลลุ่มย้ายอะไรก็ก็แล้วตรงตัวไหนใช้ก็ย้ายไปทางซ้ายตัวไหนไม่ค่อยใช้ก็ให้มันซ่อนอยู่ทางในนี่แผ่นซ้ายแผ่นขวาอะไรก็ก็ขยับได้พวกนี้คลิกซ้ายค้างลากไปปล่อยแล้วก็หดเข้ามาอันไหนไม่ได้ใช้เกะกะตอนนี้เราก็ลองกองสิมันดังกองไหมคลิกที่รูปเปียโนรูปริมคีย์บอร์ดนั่นดังเป็นกองแล้วตอนนี้อาจารย์จะลองจะลองดูสิอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยค่ามาตรฐานตัวนี้ถ้ามันเด้งถ้ามันโนนขึ้นมาให้กดให้ยุบลงไปแล้วคลิกขวาดูเนี่ยให้มันตรงระดับเนี่ยจะทำง่ายคือมาตรฐานข้างล่างนี่ตัวโน้ตจะสั้นลงเรื่อยเสียงจะสั้นลงเรื่อยข้างบนตัวโน้ตจะใหญ่ลงเรื่อยเสียงจะยาวเรื่อยอันนี้ก็ทั่วไปจะทำง่ายความหนา30โอเคความหนา30รู้ได้ไงคลิกขวาดูนี่อันนี้คือความหนาอันนี้คือวอลลุ่มใครจะให้มันดังมากดังน้อยก็ตรงนี้จะเน้นเสียงตรงไหนให้มันดังปกติมันให้มา100นึงสูงสุดก็127อ่ะดังสุดอันนี้ความหนาของตัวโน้ตความหนาของเสียงอันนี้ชาแนลเอ้ยแท็กเออชาแนลไม่รู้ละไม่ต้องสนใจอันนี้ก็ช่วงอันนี้คีย์อันนี้ช่วงห้องที่เราทำงานเดานะ อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษโอเคเขียนตามไปเลยเราจิ้มตัวแรกอะตัวหลังจะเท่ามาตลอดเราจะใหญ่เราจะทำตัวใหญ่ขนาดไหนก็เราจิ้มตัวเลขก่อนอะแล้วมันจะยาวมาตลอดโอ้ยตัวนี้เป็นตัวปิดนี่นะอาจารย์ก็เบิ่มกันนี่ตัวนี้ตัวเปิดเอ้ยตัวนี้ไฮแฮทตัวบนเป็นตัวปิดอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวชิกใช้ตัวเนี้ยไฮแฮทเนี้ยใช้ตัวนี้ถ้าเวลาเพลงคู่ไฮแฮทตัวนี้เป็นตัวเปิดและตัวนี้จะเป็นตัวปิดแบบชีบนะใช้คู่นี้เวลาทำคู่นี้ก็ได้เหมือนกันมันได้ทั้งนั้นแหละตัวนี้เป็นตัวเปิดในลักษณะนี้ตัวนี้ก็ได้แต่ที่จริงมันตัวนี้เวลาถ้าเป็นเพลงก็แล้วแต่มันก็ได้นี่มันก็ได้อันนี้ไม่ต้องสนใจคลิปก็มีเยอะแล้วเพดูดังนะตอนนี้ก็อันนี้ความเร็วของเสียงว่าจะเอาความเร็วเท่าไหร่ก็เวลาเราแกะออกมาเราก็รู้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็สอนไปหลายคลิปแล้วตอนนี้เราก็เห็นไหมมันได้มันแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรามาเช็คไฟเวฟกันเลยที่มีปัญหามันจะดังหรือเปล่าไปที่ insert ไปเวฟไฟล์หาเพลงหาเพลงที่ว่าเตรียมไว้ไฟเวฟ
นี่อาจารย์เตรียมแล้วโอเพ่นเข้ามาเนี่ยมันจะโหลดถ้าเป็นสีเขียวดังแน่อ้าวอาจารย์ไม่ได้มันมาทับกับกองลืมไปเอามาเลือกมาชั้นแนวอื่นก่อนส่วนมากเอา8อ่ะโอเค ลืมเห็นไหมมันจำ10มาเลยเพราะเราลากมาที่จริงอ่ะเราต้องคลิกตรงไหนก่อนที่เราจะเอาไฟเวฟอ่ะคลิกชั้นแนวคลิกแท็กก่อนแล้วค่อยไปอินเสิร์ตก็มาเมื่อกี้อาจารย์มาทับกันอันนี้ลองไม่เป็นไรหรอกดูที่ดังไหมไฟเวฟโอเคดังแล้วแต่มันปัญหาคืออันนี้ไม่ดังเพราะมันมาทับกันอาจารย์เบอร์กองเป็น10ไปแล้วอ่ะอ้าวอะไรเนาะงานเข้าเดี๋ยวบ้องหูเลยเดี๋ยวงานเข้าแล้วมั้งเข้าด้วยกันแล้วนะทำด้วยกันเนี่ยเอาเอาใหม่โนไปก่อนปัญหาเกิดแล้วมั้ง ไม่รู้ล่ะอาจารย์ก็พึ่งลงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงเอาใหม่สาเหตุลากมาทับนั่นแหละใช่แน่ๆเลยเอาใหม่ไอตัวนี้ดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกขวาตรงนี้มานี่ก็ได้แท็กพาร์ตี้ก็ได้เลือกใหม่เอาใหม่เสียเวลาเลยเบอร์110อาจารย์กองเอาใหม่ดิจะดังไหมมันต้องดังดิไม่ดังก็บ้องหูดิมันไม่รู้เสียงเบาไปหน่อยเปล่าเซเว่นอ่ะเสียงมันจะเบามันไม่เหมือน XP ดังลั่นเลยเนี่ยโอเคปิดไปเนี่ยมาคลิกแท็กที่เราจะเอาเข้ามาก่อนแล้วก็ไป insert เอาไฟเวฟเข้ามาเมื่อกี้อาจารย์เอามาทับไงมันเลยมีปัญหาเอามาทับแท็กเดียวกัน channel เดียวกัน open เข้ามาเนี่ยลองเลยโอเคผ่านจะลุยดังทั้งคู่ไปยินกันนะทั้งไฮแฮทอาจารย์ทั้งอันนี้ดังเดี๋ยวอาจารย์เบาตัวนี้ลงก่อนนะ60อุ้ยงานเข้าอาจารย์เบาตัวนี้ก่อนได้ยินไฮแฮทนะอันนี้ไฮแฮทเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าดังทั้งคู่ร้อยแล้วกันจะได้เท่ากันอันนี้ฟังแต่ไฮแฮทอันนี้จะฟังแต่ไฟเวฟโอเคนะผ่านจะหลวยเนี่ยลองทำตามอาจารย์ดูเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่ลงไม่เป็นมือเก่าก็ได้บางทีลืมก็เปิดคลิปอาจารย์ดูอย่างนี้ผ่านจะลุยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลงไปพร้อมกับอาจารย์เลยสำหรับ Windows 7ก็สู้ๆกันแล้วกันนะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาหัดทำไม่ดีกันก็ดูคลิปให้เยอะๆดูคลิปให้เยอะๆอย่าเพิ่งจิ้มเพิ่งจ้ำกันมาถึงให้ดูคลิปเยอะๆก่อนสะสมความรู้ก่อนดูเยอะๆฟังเยอะๆใช้หูให้เป็นประโยชน์แล้วก็ค่อยจิ้มค่อยจ้ำค่อยเป็นค่อยไปกันอย่าใจร้อนก็ให้สู้ๆกันให้ทำกันเป็นเยอะๆ
จะได้แจกกันช่วยกันแจกทั่วโลกทั่วไทยกันสักทีสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็คงจะขอจบแค่นี้เดี๋ยวจะอัพไม่ไหวก็ลองตามนี้ดูสำหรับ Windows 7 XP ก็ทำแบบอาจารย์ทำนี่แหละXP ก็ทำเหมือนกันนี่แหละสไตล์เดียวกันอย่าลืมตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าไม่มีเสียงมิดี้ไม่มีเสียงไม่ได้เปิดไว้เปิดผิดอันงงเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทอะไม่ดังแน่พอมิดี้อาจารย์มันไม่มีเสียงอะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายกากบาทเซเว่นอะจำมาเลยไม่ว่าเซเว่น XP แหละอันนี้จะเป็นไฟล์เสียงไฟล์ซองของมิดี้พอร์ตเนี้ยโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สู้ๆกันละกันสำหรับเสื้อก็เสื้อกลุ่มก็รีบๆสั่งกันเขาจะได้รวมๆไปสั่งทำทีเดียวจบก็สิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนอาจจะเลทไปถึงวันที่1ที่2ก็รีบสั่งกันจะได้ไปทำครั้งเดียวแล้วก็จะได้เอามาให้สมาชิกกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ